ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นพฤติกรรมของ2คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบุกมาปาถุงเลือดใส่หน้าบ้านของ2ลุงป้าเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันที่5สิงหาคม2567โดยคนร้ายสวมเสื้อวอร์มสีดำสวมหมวกกันน็อกปกปิดใบหน้าเจาะจงเป้าหมายที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านและร้านค้าขายขนมของคุณป้าวัย64ปีภายในซอยเพชรบุรี31เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครภายหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้ไปแจ้งความไว้ที่สน.พญาไทพร้อมกับให้ข้อมูลว่าขณะเกิดเหตุกำลังนอนพักอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงเหมือนคนปาของใส่ประตูบ้านจึงตกใจลุกขึ้นมาเปิดประตูและพบว่ามีรอยเลือดสีแดงกลิ่นเหม็นเหมือนน้ำปลาร้าเลอะพื้นและประตูหน้าบ้านเมื่อเปิดดูกล้องวงจรปิดจึงปรากฏภาพเหตุการณ์ดังกล่าวผู้เสียหายเล่าว่าอาศัยอยู่ที่นี่มากว่า30ปีไม่เคยมีเรื่องกับใครจึงทำให้สันนิษฐานว่าอาจเป็นการกระทำของญาติเนื่องจากที่ผ่านมามีเรื่องบาดหมางกันมาตลอดเรื่องที่อยู่อาศัยเพียงคนเดียวและเคยถึงขั้นถูกข่มขู่ทำร้ายด้วยอาวุธปืนจึงได้ไปแจ้งความกับตำรวจมาแล้ว2ครั้งแต่คดีไม่มีความคืบหน้ากระทั่งเกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดจึงได้ไปแจ้งความเป็นครั้งที่3ครับเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคุณยายจุดเริ่มต้นอ่ะเข้ามาหาเรื่องยายก่อนแล้วทีนี้ก็ทะเลาะกันเขาก็วิ่งมาหน้าบ้านยายก็มาจะมาต่อยกับยายมันต่อยกันแล้วล่ะเออหน้านี้ที่ว่าเขาเคยมาอยู่บ้านเขาเคยมาอยู่หลังนี้เป็นเขาเป็นใครครับเขาเป็นน้าของลูกเขยเออมาอยู่แล้วทีนี้อาม่าเสียทีนี้ลูกเขยยายก็ไปแต่งงานกับลูกสาวยายยายลูกเขยก็ให้ย้ายออกไปอยู่บ้านใครบ้านมันแล้วให้ยายมาเฝ้าให้ที่นี่แล้วเขาก็ไม่พอใจกันอย่างเนี้ยก็มีกระหองกระแหงกันมาแกก็เดินมาด่าโน่นนี่กับยายก็ไม่สนอีกวันหนึ่งทะเลาะกันแบบแฟนมันอ่ะไอคนที่มันเก็บมาเลี้ยงอ่ะมันก็ถือค้อนเก็บบอลอ่ะมาให้เมียมันจะมาตีหัวยายดีนะมีคนข้างบ้านเข้ามาช่วยยายไม่ใช่มันเป็นเด็กที่เขาเลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้เขาเลี้ยงเด็กไว้ฮะพอจำวันที่ได้ไหมมันมีอยู่ในใบแจ้งความอ่ะลูกเออที่ยายมีเรื่องยายก็ไปแจ้งสามรอบครั้งนี้แหละครั้งนี้อ่ะเออครั้งนี้ก็มาเสี่ยงอ่ะเนี่ยเพราะยายไม่มีเรื่องกับใครอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมก็คนอื่นเขาจะมาทำก็จะมาทำเพื่ออะไรก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างครับเขาจะตีกับยายเขาก็งอมเข้ามาเขาจะมาตียายแล้วเขาก็ลากไม้เก็บบอลมาทีนี้ก็พวกนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาก็มาห้ามมันก็เฟี้ยงมันก็ฟาดโต๊ะยายตรงนั้นเนี่ยครั้งแรกแล้วมาครั้งที่สองก็ทะเลาะกันอีกเอามาทุบโต๊ะยายโต๊ะยายอยู่ตรงนั้นไงแล้วมันทุบกันมานี่นั่นไงก็บวมอยู่ตรงนั้นไงมันใส่ให้ปึ้งก็มารอบหลังนี่มันก็มาทะเลาะกันมันแกล้งยายมันก็เดินมามันก็มองหน้าบอกมีอะไรหรือเปล่ามันก็ถามนี่แล้วบอกมีอะไรอ่ะก็บอกนี่ก็ไม่มีอะไรนี่บอกว่ามองทำไมอ่ะมันถามว่ายายมองหน้ามันเอ้าแล้วมันจะมองยายมันมองยายแล้วแล้วก็มันก็วิ่งเข้าไปเดี๋ยวมึงอยู่ตรงนี้นะบอกเราก็บอกว่ามันทำไมมันวิ่งเข้าไปเอาปืนมามันก็มาอยู่ตรงเนี้ยเล็งตาตาก็บอกเอายิงเลยบอกยิงเลยตาก็บอกมีที่ลูกเขยที่มันเล็งปืนมาก็เอาไปสอนอหมดมีคลิปเก่าๆของยายมีตอนนั้นเนี่ยมีที่ลูกเขยยายหมดไม่รู้มันจะเก็บไว้ป่ะมันมีอยู่ที่สอนออ่ะแต่สอนอมันไม่สนใจมันหาว่าทะเลาะวิวาทกันบอกนี้เอาปืนมาแล้วมันจะยิงตาไอ้นี่มีคนมาห้ามไอ้นี่เนี่ยมาเนี่ยตาไปยืนดูเขาแพ็คของเออตายืนอยู่เนี่ยตายืนอยู่ตรงนี้ดูเขาแพ็คของตันทีนี้ตาก็ไม่รู้ก็นึกว่ามันไม่มีอะไรกันเนาะก็ตาก็ไปแตะโอ้แข็งหนักจริงเนาะหนูเนาะก็คนที่ขนของเข้าไปอ่ะเขาเนี่ยไปยังไม่ยอมขับออกมาไม่ใช่ตอนนั้นไม่ใช่เขาซักก่อนแล้วมีเรื่องกันแล้วทีนี้ตาก็เห็นเขาเนี่ยก่อนที่จะมีมาปาเนี่ยเห็นเขาขนของเข้าไปเห็นไอ้คนที่ขนของอ่ะมันหนักตาก็นึกว่าโอ้ทำไมมันหนักจังตาก็ไปพูดเล่นกับเด็กที่ขนของมันหนักเนาะมือไปจิ้มเนี่ยเขาก็ออกมาบอกตาวุ่นทำอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรมายุ่งยากมันเขาที่จริงอ่ะตาไม่ได้ยุ่งยากตาแค่ไปยืนอยู่นั่น
ว่าให้ตาดิตาบอกไม่มีอะไรครับผมแค่ดูว่าทำไมมันหนักจังตรงเนี้ยพอได้อีก 2-3 วันมันก็มาปลาเนี่ยค่ะคือก่อนหน้านี้คือเขาก็ขนของมาขนของเข้าไหมขนของขึ้นเออแขกเข้ามาเช่านี่แล้วมันก็ขนของก็ไม่ใช่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับนี่แล้วตาก็ไปถามไอ้แขกนะบอกว่าอะไรลูกทำไมมันหนักจังตาแค่ไปแตะเนี่ยออกมาวุ่นวายใหญ่เลยเป็นคนที่ชอบบ้านเขาเออถามว่าตาไปจุนจ้านตาบอกตาไม่ได้จุนจ้านตาแค่ถามว่ามันหนักไหมอยู่ได้มา 2-3 วันเนี่ยมันถึงมาปาน3ครั้งทั้งนี้แล้วเป็นไงบ้างครับไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเลยไม่มาสนใจอะไรกับยายเลยไม่คืบหน้าอะไรสักอย่างไม่ทำอะไรให้ยายสักอย่างเลยทีนี้ยายก่อนหน้านี้ที่เราแม่เขาอยู่บ้านเป็นพ่อจ๋ามาอยู่นี่พ่อจ๋าอะไรเขาเป็นอาม่าของลูกเขยยายก็ให้เขาอยู่เป็นบ้านของลูกเขยยายก็ซื้อด้วยกันเขาซื้อหลังหนึ่งแล้วก็นี่หลังหนึ่งเมื่อก่อนมันโล่งๆเพิ่งมากั้นนี่เออแต่ทีนี้ก็เขาซื้อกับลูกยายหรือว่าเขาของเขาเองก่อนที่จะมาอยู่นี่นะเป็นของเขาทีนี้มาแต่งงานกับลูกสาวยายก็เขากันไว้ก่อนแล้วแล้วทีนี้ก็อาม่าเขาก็เสียแล้วใช่ไหมอาม่าเสียแล้วทีนี้ลูกเขยมันจะอยากจะขายมันก็ให้ยายมาเฝ้าเออยายก็มาเฝ้าเขาก็เดินมาหาเรื่องนี้หาเรื่องนี้อย่างเงี้ยคนนี้เขาเคยอยู่ที่นี่เขาเคยอยู่ที่นี่แล้วลูกเขยยายไม่ห้ามเนี่ยห้ามไม่ได้เออมันห้ามไม่ได้เพราะมันญาติกันมันบอกพอแล้วว่าให้ก็บอกว่าญาติกันเอาแล้วญาติกันยายก็ไปพูดที่โรงพักยายบอกว่าเนี่ยใครเป็นคนพูดให้ไปแจ้งความก็ยายไปแจ้งไงไม่ใครเป็นคนบอกให้ยายไปแจ้งเป็นลูกเขยหรือว่าตำรวจพอยายเรียกมาไงตำรวจบอกให้ไปแจ้งที่โรงพักแล้วยายก็ไปแจ้งไปแจ้งมาเขาบอกทะเลาะวิวาท3ครั้งแล้ววันนั้นถ้าเขายิงตายหน้าตาก็ตายเปล่าๆแล้วลูกเขยยายเข้าไปคุยก็ไม่รู้เรื่องเออเขาไม่ฟังผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอืมเขาก็ไม่ฟังเออตอนนี้เขายังอยู่ไหมอยู่นั่นเนี่ยมันหลับอยู่มั้งตรงนี้อยากฝากอะไรยายฝากว่าสน.เนี่ยทำไมพอยายไปแจ้งก็หายเงียบไปเพราะอะไรยายถามไม่มาติดตามให้ยายเลยกล้องทั้งที่กล้องเขาก็ให้มาหาว่าเขาใส่หมวกเออเนี่ยถ้าเขามายิงยายแล้วยายจะทำยังไงวันนั้นเขาจะยิงแล้วอ่ะพอดีมีคนมาห้ามอ่ะนี่ถ้าเขาออกมายิงยายก่อนแล้วยายไม่ตายเปล่าอ่ะเออให้มันเกิดเหตุก่อนเหรอเออยายไปแจ้งแล้วเขาก็ไม่สนใจมาก็ไปหายจ้อยไปเลยยายติดต่อไปก็ไม่เห็นติดต่ออะไรมาก็จะหาเรื่องให้ยายก็ไม่เห็นจะมาดูกล้องให้งวดนี้ก็ไม่เห็นมาทั้งที่กล้องยายก็ไปเอามาให้ดูอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการอะไรก็ให้ติดตามว่าเนี่ยใครเป็นคนร้ายถ้ามันทำได้มันต้องทำได้เพราะมีคลิปมีอะไรหมดแต่เขาไม่ทำยายก็อยากจะรู้ว่าทำไมอะเอาตำรวจไว้ทำอะไรยายอยากจะรู้เออทั้งหมดนี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตคุณป้าจึงอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามจับตัวคนร้ายเนื่องจากกล้องวงจรปิดเห็นภาพพฤติกรรมชัดเจนและเกรงว่าคนร้ายจะก่อเหตุดักขึ้น